เอาล้ส่วนท่านกกตท่านประธานอิทธิพรบุญประคองวันนี้ท่านนะฮะชี้แจงหลายเรื่องนะครับไปเรื่องของสีบัตรเลือกตั้งกันก่อนนะฮะทำไมท่านถึงมีสีเขียวกับสีม่วงนะนลองูฮะท่านชี้แจงว่าไงฮะทำไมถึงเป็นสีเขียวนี่อะไรนะสีเขียวสีเขียวพักสีม่วงคนสีม่วงคนจำง่ายๆนะคะสีเขียวพักสีม่วงเขตใช่ไหม ก็เขนั่นแหละก็คนน่ะก็จะได้จำาไาจริงอันนี้เท่าไอท่องจำผู้เท่าผูา้กแก่เลยทุกวันนี้คือพักสีเขียวคนสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยจำไว้จำไว้จำไว้ไเอาเอาใหม่อี่ทีเอาใหม่อีทีพักสีเขียวคนสีม่วงอ,อย่าลืมเลยล่ะคนสีม่วงพักสีเขียวยุ <c oughs> ย่เี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านเอามาจากไหนสองสีทำไมต้องเป็นสองสีนี้ท่านบอกไหมฮะ ท่านบอกว่าทําไมถึงเลือกสคือไม่ให้ซ้ํากับสีภาคการเมืองใช่ค่ะเพราะสีภาคการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงน้ําเงินน้ําเงินฟ้าฟ้าค่ะเหลืองส้มส้มออันนี้หลักๆสีหลักๆที่เจอตอนนี้แต่สีม่วงกับสีเขียวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีสมัยก่อนมันจะมีพัคกรีนใช่ไหมฮะก็จะเป็นสีเขียวแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วก็เลยเอาสองสีนี้เหตุผลท่านฉลาดมากนะครับค่ะ และมีมีนักข่าวถามถึงยอดบัตรเสียด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะท่านประธานกะกะตะบอกว่าเราเนี่ยตั้งเป้าให้เสียน้อยที่สดุดตั้งเป้าไว้ไม่เกิน2เปอร์เซนแต่ถ้าเป็น1เปอร์เซนจะดีมากค่ะ รอไอ้เลือกตั้งรอบที่แล้วอะ่ะมันเสียสี่เปอร์เซเพราะฉะนั้นก็คิดว่ารอบเนี้ยสีบัตรก็ชัดเจนน่าจะแก้ปัญหาได้นะคะแล้วบัตรขยงอ่ะบัตรขย e งเรื่องบัตรขย e ง,ง, <c oughs> ง,งก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญ <c oughs> ทราบดีว่าประชาชนให้ความสนใจบัตรขยงงปีหกสองนั้นตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยขย e งไปแปดหน่วยท่านบอกอย่างนี้ตอนปีหกสองนะ ขยงไป8หน่วยเลือกตั้งจาก92,320หน่วยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึง0.01ด้วยซ้ำขยงได้ก็ขยงงไปมันนิดเดียวค่ะแต่นิดเดียวก็อย่าให้มีก็ก็ดีเหมือนกันนะครับท่านประธานค่ะนอกจากนี้ท่านยังพูดถึง70พักการเมืองที่ส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงตามมาตรา57ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมายังกกตนะฮะตอนนี้ ทางกกตก็ต้องศึกษาว่า70พักที่เสนอมานี่ข้อเท้จริงเป็นอย่างไรเราจะทำให้เร็วที่สุดนะฮะก็ต้องไปดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าพักไหนไม่ส่งมานะครับก็จะมีค่าปรับนะวันละหนึ0 0หมบาทแต่ปรับไม่เกิน5,000สนบาทนะครับแต่ถ้าหากว่าไปดูนโยบายและนโยบายไหนเข้าข่ายหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมอันนี้ก็จะมีมีโทษเหมือนกัน นะฮะท่านประธานกกตว่าก็ต้องไปดูแต่ว่าเขาขายหลอกลวงเนี่ยผมว่ามันเกือบทุกพักนะฮะท่านประธานนะใช่ไหมฮะน้องมิวฮะก็ต้องดูมาทำได้หรือเปล่าคือมันเหมือนแบบเราฟังดูแล้วแบบบางเรื่องมันไม่เมคเซนน่ะมันไม่สมเหตุสมผลนะมันดูเหมือนมันจะทำไม่ได้อ่ะแต่ถ้าท่านบอกว่าเขาขายหลอกลวงนี่มีความผิดสามารถยุบพักได้เลยอ่ะค่ะ มว่าก็เกือบเกือบจะยุบทุกพักกันแล้วนะก็อยู่ที่การพิจารณาของท่านกกตค่ะแล้วหกสื่อค่ะท่านก็ต้องพิจารณาอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมีแต่มีแต่เรื่องที่แบบดูเหมือนว่ามันเอาแบบยาหอมชาวบ้านอ่ะใช่ไหมฮะปอบรปโลมมานโยบายมาปอบปโลมมาหลอกล่อเอาคะแนนเสียงอะไร่เงี้ยคุณผู้ชมก็หงหวงไว้หน่อยนะคะแนนเสียงน่อนะฮะมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากนักส่วนใครที่ทุจริตเลือกตั้งเนี่ย อันนี้กรกตก,ก,ก็มีทีมสอบสวนสืบสวนสอบสวนนะฮะไม่ปล่อยให้คนทําทุจริตเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหลุดรอดไปหยับตีนมานไดสภาได้แน่ๆท่านเขาขู่นะมันจะมีอะไรบ้างนะใบส้มใบเหลืองอะไรเงี้ยนะฮะจำได้ไหมฮะใบส้มก็ใช้เขาคืนหรือย,อยังเขาฟ้องแพ้คดีก<อ>็เห็นบอกยอมรับ <นะ S 2> ใช้คืนแล้วลใช้คืนแล้วเห็นมีมติอนุวัตใช้คืนแล้วเอาเงินใครอ่ะ ได้เหรอเอาภาษีนี่เหรอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเ,เอาเงินกลางนี่แหละค่ะแล้ว,ลวกกตไม่มีความผิดเหรอฮะอันนี้ไม่ทราบค่ะเออเมื่อ,อกฎหมายมันควรให้กกตติดคุกบ้างนะอใช่ไหมฮะ,มะติดคุกเหรอฮะนี่ไงฮะอาจารย์สมชัยบอกแล้วไงว่ามีโอกาสติดคุก